สมัยค่ะที่ประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ค่ะมีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคต่ออีก1สมัยนะคะโดยนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมและนายอลงกรพลบุตรซึ่งเป็นฝ่ายแพ้ในการหยั่งเสียงถอนชื่อออกจากการแข่งขันค่ะนอกจากที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์จะมีมติเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่แล้วนะคะยังมีการพิจารณาบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่41คนด้วยกันตามข้อบังคับของพรรคค่ะพร้อมกับเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.11คนซึ่งมีนายอภิรักษ์โกสโยธินเป็นประธานรวมไปถึงเลือกรองหัวหน้าพรรคนะคะซึ่งแบ่งตามพื้นที่อีก5คนประกอบไปด้วยนางสิริวรรณปราศจากศัตรูรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือนายวิทูลนามบุตรรองหัวหน้าพรรคภาคอีสานนายนิพิธอินทรสมบัติเป็นรองหัวหน้าภาคใต้นายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภาคกลางและนายสรรเสริญสมัลลาภาเป็นรองหัวหน้ากรุงเทพมหานครนะคะโดยมีนายจุติไกรฤกษ์เป็นเลขาธิการพรรคเช่นเดิมค่ะในการลงคะแนนเลือกตั้งในแต่ละตำแหน่งทางพรรคก็ได้นำเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มาใช้ในครั้งนี้ด้วยขณะเดียวกันค่ะยังมีกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรคนะคะรวมตัวกันภายใต้ชื่อว่า New Dem 9นอกกรอบประกอบไปด้วยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์หรือว่าไอติมค่ะหลานชายของนายอภิสิทธิ์นายสุรบดหลีกภัยหรือว่าปลื้มบุตรชายของนายชวนหลีกภัยนายสันเพชรบุญญามณีบุตรชายของนายนิพนธ์บุญญามณีนายคณวัฒน์จันทลาวันหรือว่าหมอเอกค่ะจากสุขแพทย์โรงพยาบาลจุฬามาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวสมาชิกและแนวนโยบายของคนรุ่นใหม่นะคะในวันที่13พฤศจิกายนนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์ส่วนความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐนำโดยนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคนายวิเชียรชาวลิตนายทะเบียนพรรคแล้วก็นายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคค่ะตรวจสอบความพร้อมอาคารที่ทำการของพรรคแห่งใหม่และระบบการรับสมัครสมาชิกที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรกในวันอังคารที่13พฤศจิกายนนี้คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่อาคารปานศรีย่านรัชวิภานายสนธิรัตน์ย้ำถึงความพร้อมในการเปิดรับสมัครสมาชิกพรรคค่ะซึ่งขณะนี้ก็มีบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลายวงการมาเป็นผู้สมัครส.ส.ของพรรคโดยพรรคจะเปิดตัวผู้สมัครลงรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่18พฤศจิกายนพร้อมกับให้มีการจับตาดูบอกว่าทางพรรคอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ด้วยส่วนทางพรรคเพื่อไทยบ้างค่ะนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยแกนนำพรรคนะคะไม่ว่าจะเป็นนายพงเทพเทพกาญจนานายโพคินพลบุตรนายกิติรัตน์ณรนองนายวัฒนาเมืองสุขเนี่ยค่ะก็ไปรับฟังความเห็นของประชาชนย่านประตูน้ำแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนไปร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยกันนะคะคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวย้ำบอกว่าพรรคเพื่อไทยกำลังวางนโยบายหาทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนค่ะแต่ก็กล่าวอ้างบอกว่าน่าเสียดายก็คือโอกาสของประชาชนที่ขณะนี้ทางพรรคนั้นถูกปิดกั้นอ้างแบบนั้นนะคะบอกว่าไม่ให้สื่อสารกับประชาชนทั้งที่กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้แล้วและถึงแม้ว่าจะมีเวลา60วันแต่ก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถหาเสียงได้ทันค่ะ